มากันที่ความเคลื่อนไหวของท่านนายกด้วยเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมสปสกันเสร็จเรียบร้อยและปรากฏว่าก็มีการพูดถึงหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะกับสิ่งพิพากษาในการดูแลการแก้ไขปัญหาโควิดของทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็บอกค่ะบอกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยผมขอยืนยันเลยว่าดูแลเต็มที่แล้วก็รับฟังความเห็นของทุกคนชอบไม่ชอบเนี่ยผมก็ฟังแล้วก็นํามาดูทั้งหมด ต้องดูว่าอันไหนทําได้ก็รับมาแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ผมก็ไม่อยากดูถ่าในเชิงสร้างสรรค์และก็สร้างหรือว่ามากันในเชิงสร้างความเกลียดชงังความขัดแย้งมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เวลานี้บ้านเมืองมันต้องเป็นแบบนี้ผมไม่รังเกียจใครเลยผมถือว่าทุกคนเ,นเป็นคนไทยหลายๆอย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันที่หลายคนเนี่ยใช้วาจาก,กริยาไม่สุภาพมันควรหรือไม่ประเทศไทยในวันนี้ผมไม่อยากพูดและผมก็อดทนอยู่แล้วขอให้เห็นใจ อขอให้เห็นใจกันมันจะไปได้หมดใจกันมันจะไปไม่ได้และก็จะทําให้ความขัดแย้งนั้นสูงขึ้นการเมืองขอไว้เถอะอย่าเพิ่งเลยค่ะพอถามบอกว่าวันไหวหรือไม่กับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็การชุมนุมในการขับไล่ที่มีอยู่ในตอนนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดพร้อมกับเอามือตกไปที่หน้าอกนะคะบ,บอกว่าผมจะหวั่นไหวอะไรผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยหวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นเคยบอกแล้วว่าผมจะทําของผมให้ดีที่สุดปราบใดที่ยังทําได้ก็แค่นั้น ผมรักประชาชนรักอย่างเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ผมไม่ต้องการอะไรจากเขามีอะไรให้ผมดูแลให้เขาได้มากที่สุดก็ร่วมมือกันกันกบทุกคนก็จะร่วมมือกันทุกคนช่วยกันหมดตอนนี้วันนี้รัฐบาลเนี่ยช่วยกันรัฐบาลเป็นหนึ่งเดียวเรื่องอื่นเรื่องสภาอะไรก็ว่ากันไปรัฐบาลเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลประชาชนตรงนี้ต้องดูผลงานที่คอรมอทำมาเข้าใจหรือไม่และเมื่อวานนี้ค่ะ ทางพลเอกประวิทย์เองก็ถูกถามเหมือนกันกับเสียงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าอันนี้ผมไม่รู้เรื่องพอถามย้ำว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการติดแฮชแท็กขับไล่นายกรัฐมนตรีจานวนมากจะให้กําลังใจยังไงพลเอกประวิทย์ก็บอกว่านายกเนี่ยเขาเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็เป็นในอีกมุมอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะ